มาดูความคืบหน้าของคดีที่บีบหัวใจหลายๆคนนะครับน้องนักเรียนผู้หญิงชั้นม6ที่เครียดจนต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะว่าโดนวิชาชีพทางออนไลน์เนี่ยหลอกให้ซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone เธอไปกู้หนี้ยืมเพื่อนมานะครับถึงเกือบ20,000บาทและสุดท้ายก็โดนหลอกออกไปล่าสุดเนี่ยตำรวจได้จับกลุ่มบัญชีม้าแถวแรกก็คือทอดแรกเลยที่รับเงินจากน้องไปเนี่ยจับมาได้แล้ว1คนนำตัวไปสอบเครียดตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเมื่อช่วงเช้านี้นะครับ แล้ววันนี้มีจังหวะการนําตัวไปฝากขังต่อสารอาญาแล้วรวมถึงมีการขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการในเครือข่ายทั้งหมดด้วยครับนี่คือจังหวะที่ทางาพนังกงานสอบสวนตํารวจไซเบอร์นะครับได้นําตัวนางสาวดอกแก้วนี้เป็นผู้ต้องหาบัญชีม้าที่รับโอนเงินจากผู้เสียชีวิตไปฝากขังต่อสารอาญา2ข้อหาครับมีข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ข้อหาความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งทางตํารวจได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับ ทางด้านนางสาวดอกแก้วก็มีสีหน้าอิดโรยเพราะว่าถูกสอบเครียดมาหลายชั่วโมงทีนี้ในระหว่างที่ควบคุมตัวไปศาลนะครับผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามความรู้สึกถามว่าต้องการจะขอโทษครอบครัวของน้องมอหกไหมไม่ตอบนะมีแต่เนี่ยฮะใช้ผ้าขนหนูเช็ดน้ําตาป้อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ตอบอะไรทีนี้พฤติการอย่างที่บอกไปว่าดอกแก้วเนี่ยเป็นบัญชีม้าแถวที่1ก็คือเป็นเป็นคนรับเงินจากเหยื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยทอดแรกเลยนะครับ ตามเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยน้องผู้เสียชีวิตได้โอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวดอกแก้วเมื่อวันที่15ตุลาคม4ครั้งอย่างที่คุณผู้ชมเห็น11โมง5,500บาทเที่ยงอีก5,500บา่บายโมองอีก5,500แล้วก็บ่าย2อีก2,000ทั้งหมดเนี่ย4ยอดนี้รวมกันเป็น18,500บาทหลังจากนั้นก็มียอดโอนจากของดอกแก้วเนี่ยไปบัญชีม้าแถวที่2แล้วก็แถวที่3จากนั้นก็โอนต่อไปที่แถวที่4เป็นจำนวน3 0,000บาทแล้วก็4 0,000บาท พราะฉะนั้นเงินตรงนี้ไม่ได้มาจากน้องผู้เสียชีวิตท่านเดียวมีเหยื่อรายอื่นด้วยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วปรากฏว่ามีการกดเงินสดจากตู้ ATM ออกไปเป็นตู้ ATM ในปั๊มน้ามันในพื้นที่อเาเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายครับจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนเพียงแค่สกิโลเมตรเท่านั้นในช่วงวันเดียวกันเลยนะจากการตรวจสอบ i p address เนี่ยนะครับต้นทางที่มีเปิด Facebook ทําเป็นเพจปลอมเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือไปหลอกเหยื่อเนี่ย พบว่าต้นทาง Facebook ที่หลอกนี่ไปอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่ในไทยอะค่ะไปฟังจากทางตำรวจนะคะพลตํารวจตรีชรินโกพัตตาผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5บอกว่านางสาวดอกแก้วยอมรับว่าไปรับเปิดบัญชีม้าแบบสแกนใบหน้าด้วยเงิน300บาทค่ะ300บาทนะคะที่รับค่าจ้างมาเริ่มใช้เป็นบัญชีม้าเมื่อวันที่10ตุลาคมค่ะ โดยผู้เสียหายนอกจากน้องพลอยแล้วเนี่ยมีอีก3าคนนะคะที่โอนเงินผ่านมาอย่างบัญชีของนางสาวดอกแก้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกหมายจับบัญชีม้าอีก3าคนแล้วด้วยเช่นเดียวกันมั่นใจว่าจะเพิ่มได้อีกหนึ่งคนในวันนี้ค่ะส่วนอีกสองคนอยู่ระหว่างติดตามตัวหลังหนีไปจังหวัดแม่ฮ้องสอนส่วนคนที่ทําหน้าที่กดเงินก็อยู่ระหว่างออกหมายจับแต่ว่ายังพบความเคลื่อนไหวอย,อยู่ในไทยนี่แหละค่ะทางพลต่ตรีชรินยืนยันว่าจะขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่บัญชีมา้าแน่นอนค่ะ คุณดอกแก้วนี่เราแจ้งข้อหาแล้วก็ควบคุมตัวแล้วก็นำตัวไปฝากขังนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออีกสามคนเนี่ยเราออกหมายขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วครับครับครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไปไปขออีกคนครับที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้นะครับอยู่ในระหว่างอยู่ระหว่างการขออนุมัติศาลอยู่ครับไปาคนครับครับครับ คนสุดท้ายนี่ไม่ใช่คนสุดท้ายนี่เป็นผู้ร่วมกระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปกดเงินอะไรเงี้ยต้องพิสูจน์ทราบอีกหลายประเด็นเหมือนกันนะครับว่า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 ที่มาหรือถิ่นที่อยู่ของของกระบวนการนี้ตั้งต้นเนี่ยที่ไหนแต่แนวโน้มจะไปอย่างนั้นมีโอกาสทีปปท่จะดักตัวไปทางการอห่ที่เหลืออากพวกปัตตุลปซอยอย่างบักชีม,มาเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้วันน,น,นี้วันนี้ก็เดี๋ยวเข้าค้นนะครับเดี๋ยวเข้าค้นเดี๋ยวก็ ก็ไม่ใช่บัญชีมาด้วยนะครับเราก็เราเข้าคนในจุดที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากบัญชีมานะครับส่วนเหยื่ออย่างที่บอกไปไม่ใช่แค่น้องพลอยคนเดียวนะคะคมีผู้เสียหายอีกคนเป็นหญิงอายุ31ปีก็ถูกหลอกในลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกัน<ม>คือหลอกให้ซื้อมือถือก็ไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางเมื่อวันที่14ตุลาคมวันนี้ตำรวจก็เชิญมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะเหยื่อท่านนี้เนี่ยเล่าว,ว่า ติดต่อขอซื้อโทราศัพท์ทาง Facebook ค่ะราคาเนี่ยกว่า20,000บาทแล้วทำไมถึงเชื่อนะคะเธอก็เล่าให้ฟังว่าคือเข้าไปดูทางเพจ Facebook น่ยเห็นว่าร้านเนี่ยเขามีภาพว่าเขามีหน้าร้านจริงๆอยู่นะคะอยู่แห่งหนึง่งเหมือนกับรกรณีของน้องเลยนะคะเขาบอกว่าเพจเนี่ยเขาเข้าไปดูระบุว่ามีหน้าร้านอยู่ในห้างแห่งหนึงด้วยนะที่จังหวัดลำปางแลเ้เพจก็มีผู้ติดตามจำนวนมาก แค่นั้นยังไม่พอนะเธอบอกเธอไม่ได้ดูแค่นี้นะเธอเอาชื่อเนี่ยไปตรวจสอบในเว็บไซต์ Blacklist แล้วแล้วก็คือไม่พบประวัติการช่อโกงอะคะ่ะก็เลยมีความมั่นใจโอนเงินค่ามัดจำผ่านบัญชีนางสาวดอกแก้วนี่แหละค่ะแต่พอโอนเงินไปเสร็จทางเพจอ้างว่าเธอไม่ทำตามเงื่อนไขให้โอนเงินไปใหม่ก็เลยรู้แล้วว่าถูกหลอกแน่ๆนะคะจนมีข่าวน้องพลอยก็เข้าไปดูในเพจปรากฏว่าติดไปแล้วจึงอยากเตมด้วยเป็นอุทาหรณ์นะคะ ให้ซื้อของจากหน้าร้านหรือนัดรับสินค้ากันจริงๆเลยดีกว่าอย่าโอนเงินไปก่อนไม่อย่างนั้นมีโอกาสจะตกเป็นเหยื่อได้ค่ะเขาบอกว่ามันไม่สําเร็จเพราะว่าเราอะไม่ได้พิมพ์บันทึกช่วยจําให้ถูกต้องครบคาที่เขาบอกซึ่งซึ่งเราเขาไม่ได้ย้าตั้งแต่แรกค่ะว่าให้พิมพ์ไปแบบนั้นแล้วเขาให้เราโอนไปอีกครั้งคือเราเราไม่โอนเรารู้แล้วว่าเราโดนโกง ขออนุญาตย้อนถามตันิดนึงครับเราเราไปติดต่อรู้จักคนนี้ได้ยังไงทางไหนครับเออมันขึ้นมาหน้าเฟซบุ๊กค่ะเขาใช้ชื่อว่าอะไรครับตอนนี้เจนนี่ช็อปออนไลน์เอ้ยโมบายค่ะเขายิงแอดในเฟซเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตอนแรกไม่สงสัยเพราะว่าเราอ่ะเอาชื่อเขานามสกุลเอาเลขบัญชีอ่ะไปไปเช็คใช่ไปเช็คก่อนแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นประวัติอะไรเลยค่ะวิธีเช็คนี่เช็คทางอื่นอ่าใช่ค่ะก็คือที่เป็นแอปเอ้ยเป็นเวอร์บายแบ็คลิสต์อะไร ทีนี้เรื่องของบัญชีม้าคุณผู้ชมมาดูตัวเลขนี่น่าตกใจมากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปปงเนี่ยปราบปรามการฟอกเงินนะเ <c oughs> ขาร่วมกับตํารวจไซเบอร์ไปตรวจสอบบัญชีม้าที่มีอยู่ในระบบธนาคารปัจจุบันนะข้อมูลคุณผู้ชมตอนนี้มีบัญชีม้าอยู่ในระบบมากถึง2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบัญชี <c oughs> จากทั้งหมด121ล้านบัญชีทั่วประเทศนะเป็นบัญชีม้าไป2 0 0แสนถึง5 0 0แสนเยอะมากนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาคัดกรองยังไง เขาก็ไปเอาชื่อที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าโดยรวบรวมมาจากบรรดาผู้เสียหายทั้งหลายนี่แหละว่าเขาโอนไปที่บัญชีไหนบ้างแล้วก็รายที่ไปแจ้งความไว้แล้วด้วยตอนนี้เนี่ยคัดกรองมาได้10,000่นรายชื่อแล้วนะฮะหนึ่งหมื่นรายชื่อคือรายชื่อคนนะแต่ถ้าเป็นบัญชีเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าบัญชีเพราะฉะนั้นคิดเป็นอัตราส่วนก็คือหนึ่งคนต่อประมาณเจ็ดบัญชีครับทางด้านคุณวิทยานิติธรรมผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกสํานักงานปป,ปงก็บอกว่ารายชื่อทั้งหมดที่เขาคัดกรองมาแล้วเนี่ย เขาแจ้งไปที่สถาบันการเงิน,นระง,งับการทําธุรกรรมแล้วนะหมายความว่ารายชื่อหมื่นกว่าที่เป็นบัญชีม้าพวกนี้เจ็ดหมื่นกว่าบัญชีพวกเนี้ตอนนี้เจ้าของบัญชีทําธุรกรรมเองไม่ได้แต่ว่าสามารถไปติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารแบบเนี้ทําได้ค่ะเพราะว่าคุณต้องแสดงตัวไงแต่จะไปทําผ่านตู้เองเนี่ยทําไม่ได้ละพอต้องต้องแสดงตัวเนี่ยธนาคารจะมีข้อมูลเลยว,ว่าเอ๊ะชื่อนี้อยู่ในข้อมูลที่ปป,ปง,งแจ้งมานี่ว่านี่คือบัญชีม้านะ นอกจากนี้ปะปะง,งจะรวบรวมรายชื่อของคนที่เข้าข่ายเป็นบัญชีม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสัปดาห์ละพันกว่าชื่อนะครับและเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันคนที่จะถูกหลอกอันนี้เป็นข่าวมาสองสมวันละเราย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเขาต้องการจะยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเพราะเขาไปเจอว่าคนร้ายเนี่ยใช้วิธีเอาเงินฝากทางตู้อัตโนมัติเหมือนตู้ ATM มแแต่ว่าตู้ฝากเงินเขาเรียกตู้ CDM มาใช้วิธีนี้ฟอกเงินลหลบลีกเรื่องเงินสีเทาเยอะเพราะฉะนั้นตั้งแต่11เดือน11คือ11พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเราจะไปฝากเงินถ้าฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ถ้าฝากผ่านตู้อัตโนมัติต่อไปต้องแสดงตนร่วมด้วยมีอยู่2แบบด้วยกันคุณผู้ชมแบบแรกคือถ้าคุณผู้ชมฝากเงินเข้าตู้อัตโนมัติครั้งละไม่เกิน3 0,000บาทเนี่ยนะเขาจะให้เรากรอกหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน13หลัก และหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากนั้นจะมี SMS ส่งรหัส OTP เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเราเราต้องเอารหัสนั้นเนี่ยกรอกเข้าไปที่ตู้นะเพื่อยืนยันว่าเนี่ยที่กำลังจะฝากเงินนี้มันคือเราจริงๆนะอันที่2คือถ้าเราจะฝากครั้งหนึ่งที่ตู้อัตโนมัติมากกว่า3 0 0 0 0่นแต่ไม่เกิน1,000 0แบาทแล้วไปใช้ตู้เนี่ยจะต้องมีมากกว่านั้นคือจะต้องใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตประกอบกับรหัสส่วนตัวหรือว่ารหัสพินด้วย แต่ทั้ง2แบบยังคงฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมตามเดิมนะครับทีนี้คําถามคือถ้ามากกว่า1นึ่งแสนละ่ะก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์กับพนักงานตัวเป็นๆแบบนี้ถ้ามีข้อสงสัยไปสอบถามที่เว็บไซต์ของธนาคารแต่ละแห่งที่ท่านใช้บริการได้เลยหรือติดต่อที่ปป,ปงก็ได้ครับ